วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดโต๊ะข่าวเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้อยู่กันกับกระแตที่วาพรคุณปึกประวันแล้ววันนี้น้องจอยชื่นจิตมาแทนคุณน้องหนึ่งวันค่ะแน่นอนฮะในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะฮะเช้าๆนะครับก็เราจะเอาเรื่องที่คอการเมืองติดตามมาตลอดมาคุยกันตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้ทิศทางทางการเมืองของประเทศเราก็กำลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วนะครับมีการถวายสัตว์เรียบร้อยแล้วมีการประชุมครม.นัดพิเศษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นหน้าค่าตารัฐมนตรีนะฮะในรัฐบาลคุณอิ๊งหนึ่งเรียบร้อยแล้วทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ผสมกันในชุดนี้นะหน้าเก่าหน้าใหม่พร้อมกับชื่อเล่นมากมายที่หลายคนมอบให้กับรัฐบาลชุดนี้ฉายาชื่อเล่นนิคเนมนะคะไม่ว่าจะเป็นครม.เก้าอี้ดนตรีอันนี้คุณรังสิมันต์โรมตั้งแบบโยกไปโยกมาแล้วก็มีสืบสันดานนะที่คุณอิ๊งบอกว่าโหแรงไปไหมนะคะแต่คุณอนุทินก็แก้นะสืบสันดานจริงมันเป็นคำกฎหมายผู้สืบสันดานอ่ะมันไม่ใช่คำรุนแรงและเป็นวาทกรรมด้วยแล้วมาโจมตีกันบอกว่าไม่ใช่ยุคนั้นแล้วที่จะใช้วาทกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายชื่อครม.ครอบครัวคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะคะแต่อย่างที่คุยกันว่าให้เขาลองทำงานดูก่อนไหมไหนๆก็ตั้งขึ้นมาแล้วจะได้ทำใช่ไหมจะได้ทำนานสักเท่าไหร่เขาคดีความเยอะเหลือเกินนะนักร้องนี่โอ้โหร้องถี่มากเลยนะร้องแล้วใช่ไหมร้องไปแล้วร้องแล้วร้องอยู่และร้องต่อด้วยนะแล้วก็จะร้องต่อนะคะรอดูเพราะว่ามันก็ยังมีคำถามมากมายเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งนี้นะที่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมดูเนี่ยตำแหน่งนี้สำคัญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภูมิธรรมนะนี่คือคนที่เรียกว่าทั้งคุณทักษิณเองและคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยก็ไว้วางใจมากใช่แล้วรอบนี้เนี่ยคุมทั้งนอกเหนือจากเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนสุทินคลังแสงสุทินคลังแสงท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์โอ้ยคนวิจารณ์กันเยอะนะคือบางคนก็บอกว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยเหมาะสมแล้วคือท่านมีวุฒิภาวะมีประสบการณ์อะไรเข้าใจว่าคุมอยู่แต่ทีนี้หลายคนก็มองว่าถ้าย้อนกลับไปดูประวัติเนี่ยก่อนหน้านี้มีเรื่องที่เคยเข้าป่ามาแล้วมันจะเหมาะไหมล่ะมานั่งคุมทหารนะตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นเสียงสะท้อนของทหารบางส่วนทหารเก่าอย่างเช่นพลเอกสมเจตบุญถนอมอย่างเงี้ยที่อาจจะไม่สบายใจว่าเฮ้ยสมัยก่อนนานมาแล้วเนี่ยนะยุคตุลาเนี่ยไอ้คุณภูมิธรรมเนี่ยเคยเข้าป่านี่เคยเข้าป่าต่อสู้ร่วมกับทางฝั่งของคอมมิวนิสต์แล้วก็ต่อสู้กับทหารเองก็บาดเจ็บล้มตายแล้ววันดีคืนดีจะให้คุณภูมิธรรมเนี่ยที่เคยสู้กับทหารมาคุมทหารอีกทีหนึ่งเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะจะมีการล้างแค้นหรือว่าความเข้าใจในเรื่องของเขาจะเล็กจุดยืนอุดมการณ์มันยังจะไปด้วยกันไหมหรือจะมาจัดการเอาโหคุณผู้ชมย้อนไปตั้ง50กว่าปี40 50ปีอ่ะรุ่นนั้นก็เกษียณหมดแล้วไหมคะทหารที่เป็นใหญ่ในรุ่นนั้นน่ะไม่อยู่แล้วคุณภูมิธรรมก็พยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือผ่านจุดนั้นมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆก็มีคนที่เข้าป่าร่วมคุณภูมิธรรมเนี่ยจริงๆถ้าเอาก็เต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจริงอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วอยากจะให้ทหารเนี่ยไว้วางใจเราสามารถจะทำงานร่วมกับทหารได้แล้วก็รวมถึงก็ยังมีพลเอกนฤพลนาคพานิชน่ะที่เขาบอกว่ามาช่วยรักษาสมดุลเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วก็เป็นคนสนิทลุงตู่ด้วยอีกคนนึงสิคะหน้าใหม่เลยช่วยอันนั้นช่วยมหาไทยขออภัยจะไปนึกถึงคุณสบิดาอันนี้ลูกคุณชาดาอามากลับมาที่กลาโหมกันก่อนนะคะซึ่งคุณผู้ชมประเด็นนี้ถูกพูดขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณไพศาลพืชมงคลก็ออกมาแสดงความเห็นผ่านทาง Facebook ด้วยนะพูดถึงเรื่องนี้ที่อดีตสว.อดีตสนช.เนี่ยโพสต์ใน Facebook นะคะบอกว่าพลเอกสมเจตบุญถนอมอดีตเลขาพลเอกวินัยภัทยกุลนะคะคู่หูยึดอำนาจ19กันยา49ของบิ๊กบังบอกว่าเป็นหัวเรือใหญ่ค่ะในการเคลื่อนไหวปลุกระดมนะคะให้ต่อต้านคุณภูมิธรรมไม่ให้นั่งกลาโหมนะเคยเป็นคอมมิวนิสต์จะมาคุมฐานได้ยังไงทีมข่าวเลยไปพูดคุยกับคุณไพศาลพืชมงคลนะคะมองแบบนี้บอกว่าการที่พลเอกสมเจตเนี่ยอดีตกลุ่มสว40สวเนี่ยได้มีการหยิบยกประเด็นของคุณภูมิธรรมขึ้นมาเพื่อให้เกิดการต่อต้านกับฝ่ายทหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะบอกว่าการทำรัฐประหารเนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายกว่าดังนั้นความขัดแย้งในยุคนั้นมันได้จบไปนานแล้วแล้วก็ตั้งคำถามกลับไปว่าเอาแล้วทำไมอ่ะคิดเห็นไม่ตรงกันอุดมการณ์ไม่ตรงกันเขาเข้าป่าเขาผิดจริยธรรมตรงไหนนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าแม้คุณภูมิธรรมเนี่ยเคยเข้าร่วมเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็ได้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามคำสั่งนโยบายของพลเอกเปรมตินสูรานนท์และพลเอกชวริตยงใจยุทธต่อสู้นะคะกับร่วมกับนักต่อสู้ของประชาชนอีกจำนวนมากเลยตอนนั้นจะมีคำสั่งนี้ออกมาสมัยพลเอกเปรมเนี่ยท่านเป็นนายกไงแล้วก็เหมือนกับพยายามจะบอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไรแล้วเรามากลับมาปรองดองกันใครที่เคยเข้าป่าก็มารวมกันวางอาวุธร่วมพ
พัฒนาชาติวางอาวุธการแบบนี้คุณภูมิธรรมก็บอกตัวเองก็ผ่านมาแล้วไงค่ะคนที่ออกมาร้องต่างหากทำไมยังไม่ก้าวผ่านเนี่ยภูมิธรรมก็คิดแบบนี้คุณไพศาลบอกว่าหากย้อนกลับไปนะคะคุณผู้ชมในอดีตเนี่ยผู้ที่เคยเข้าป่าในยุคนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็โอ้โหใหญ่โตกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชิงชัยมงคลธรรมนะคะคุณจาตุรนฉายแสงคุณพินิจจารุสมบัติและสหายแสงคุณสุภชัยโพสุนี่ก็เหมือนกันเคยร่วมกองทัพปลดแอกเช่นเดียวกันฟังเสียงคุณไพศาลหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นการที่คนที่เติบใหญ่มาในวงการเมืองโดยลักษณะนี้เนี่ยแล้วอยู่ๆยกประเด็นเรื่องการที่คุณภูมิธรรมท่านเคยเข้าป่ามาในสมัยอดีตนะครับมาเป็นเหตุต่อต้านปลุกระดมให้ทหารต่อต้านคุณภูมิธรรมเนี่ยผมเห็นว่ามันไม่เข้าท่านะครับเพราะถ้าจะพูดถึงความหนักเบาระหว่างการเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยโน้นกับการร่วมรัฐประหารล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยอันหลังในเลวร้ายกว่าหนักหนากว่านะครับโทษฐานเป็นกบฏนะครับและการที่เคยเข้าป่ามานั้นมันจริยธรรมที่ไหนแหละครับเข้าไปเข้าป่าก็เหมือนกับคนอื่นเยอะแยะที่เข้าไปนั่นนะครับนี่ก็บอกว่าคนอื่นนะคือรัฐประหารนี่เลวร้ายกว่าคุณไปสามพยายามจะชี้เห็นว่าคือคนเข้าป่าเนี่ยมันผ่านไปนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะบอกกลับไปยังกลุ่มทหารเก่าว่าอย่าไปมองคุณบุญธรรมในแง่นั้นเลยนะฮะมันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ที่จะขุดเรื่องราวในอดีตเนี่ยมาพูดถึงในขณะนี้นะครับทีนี้มาถามคุณไพศาลต่อนะครับว่าการที่คุณภูมิธรรมมาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลที่นำโดยคุณแพทองธารรอบนี้เนี่ยเจตนาจริงๆเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับคือทางด้านของคุณไพศาลบอกว่าแน่นอนฮะอาจจะมีทหารบางส่วนต้องการจะสกัดคุณภูมิธรรมเพราะอาจจะมองว่าถ้าสกัดคุณภูมิธรรมที่คุมกลาโหมรอบนี้ได้เนี่ยก็น่าจะทำให้รัฐบาลอ่อนแอลงก็มองแบบนี้นะฮะเมื่อถามว่าแต่ว่าหลายคนก็วิเคราะห์นะคุณไพศาลว่าตอนนี้กลุ่มอดีต40สว.ก็ดีหรือกลุ่มแม้กระทั่งลุงป้อมก็ดีเนี่ยก็เหมือนพยายามที่จะจ้องที่จะเล่นงานรัฐบาลเอาคืนอยู่นี่แหละครับกลุ่มบ้านป่ารอยต่อเนี่ยคุณไพศาลบอกว่าจริงๆแล้วอย่าไปมองว่ากลุ่ม40สว.ก่อนหน้านี้เป็นคงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วก็อาจจะมีกลุ่มอื่นๆนะหรือว่าบางกลุ่มที่เอียงไปทางฝ่ายกลุ่มที่ยังมีอำนาจและบางส่วนที่ก็ยังมองว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่เนี่ยกับทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยยังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ด้วยซ้ำไปคือก็จะมีความเห็นที่หลากหลายเพราะฉะนั้นคุณไพศาลบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจากหลายที่มาเขาก็อาจจะมองในเชิงเดียวกันว่ายังทำงานต่อเนื่องเป็นกลไกในลักษณะพยายามต่อต้านระบบทักษิณต่อไปครับคุณภูมิธรรมนี่เป็นนักมวลชนนะครับเป็นนักบริหารงานมวลชนเป็นนักบริหารจัดตั้งและได้รับความไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตต่อพรรคเนี่ยมากเพราะฉะนั้นไม่เห็นเลยครับการเจรจาตั้งรัฐบาลเนี่ยใครออกหน้าเจรจาคุณภูมิธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาคิดว่ากระตากกระตือคุณภูมิธรรมให้จมดินไปได้ทุกคนแล้วเนี่ยมันจะทำให้พรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลอ่อนแอลงจึงพุ่งเป้าตีไปที่จุดนี้นะครับแต่บางพวกก็ถือว่าทั้งพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์เขายังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แม้ว่าคสช.จะสลายตัวไปแล้วก็ตามบอลพวกนี้ก็ยังทำงานให้คสช.นั่นแหละครับอย่าคิดว่าแยกคนในกอในขอเลยทีนี้ในมุมของเจ้าตัวเองนะคุณภูมิธรรมก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันกรณีที่มีประเด็นปลุกกระแสบอกว่าไม่อยากจะให้คุณภูมิธรรมมานั่งในตำแหน่งนี้นะคะให้สัมภาษณ์ตั้งแต่หลายเดือนก่อนที่จะมีการปลดเกล้านะบอกว่าเนี่ยพลเอกสมเจตแล้วก็อีกหลายๆคนเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวคุณภูมิธรรมความจริงเข้าใจนะคะเพราะว่ารักสถาบันที่ท่านเคยอยู่แต่ว่าก็อยากจะให้คลายกังวลในสิ่งที่หลายๆท่านกำลังมีความกังวลในหลายเรื่องอยู่แล้วบอกว่าการหนีภัยความรุนแรงไม่ได้มีแค่คุณภูมิธรรมเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าก็มีนักศึกษาสถาบันอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยผู้นำเหล่าทัพมีความเห็นว่าวิธีการแบบนั้นไม่ได้แก้ปัญหาก็น่าจะเปิดหนทางให้ทุกคนกลับมาเพราะเชื่อว่าทุกคนมีใจที่บริสุทธิ์สุดท้ายทุกคนกลับมาซึ่งตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเป็นต้นมานะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าตัวเองไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรเลยแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอด50ปีลองฟังคุณภูมิธรรมนะคะนาของท่านนะครับท่านก็คงรักสถาบันที่ท่านเคยอยู่นะครับท่านก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยคลายกังวล ในสิ่งที่ท่านกังวลแต่ผมคิดว่าเรื่องที่ผมเคยเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยในเหตุการณ์ที่มันเกิดความรุนแรงในสังคมเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกนะครับแล้วการเข้าไปเนี่ยก็เป็นการที่เราหลีกย้าย
นะครับหนีภัยที่ความรุนแรงนะเป็นต้นไปก็ยังไม่ได้เห็นผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมพิสูจน์ตัวเองมาตลอด50ปีนะครับสิ่งที่ผมทำอยู่วันนี้ผมเอาเรื่องของประเทศเรื่องของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมไม่เคยมีลักษณะที่ไปขัดแย้งกับใครที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกเอาประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วไม่เคยขัดแย้งกับใครนะคะแล้วก็ยังบอกว่าเชื่อในเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะกองทัพคือถ้าเราปรารถนาดีกับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองกับประชาชนเราก็ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งพร้อมกับตอนนั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าถ้าตัวเองได้อยู่กระทรวงกลาโหมอันนี้ก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าอะไรกันเรียบร้อยนะคะบอกว่าจะทำให้กองทัพเป็นกองทัพอยู่กับพี่น้องประชาชนได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่ตกทุกข์ได้ยากขอให้รอดูก่อนละกันว่าจะเป็นยังไงและความเป็นตนสามารถพูดคุยกับทหารได้ทุกเหล่าทัพนี่คุณภูมิธรรมยืนยันอย่างนี้แล้วก็บอกว่าก่อนอันนี้ก็มอบหมายให้คุณสุนทรคลังแสงอ่ะซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาก่อนเนี่ยก็ไปดูเรื่องโหตหุงโถทหารน่ะเพราะทุกคนเขาไว้วางใจคุณสุนทรมาโดยตลอดและแม้กระทั่งทหารเนี่ยหลายคนก็เซอร์ไพรส์ว่าทหารเนี่ยโอเคกับคุณสุทินมากๆคือระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะไม่ได้มีข่าวความขัดแย้งอะไรออกมาบอกอยากจะให้คุณสุทินเป็นต่อด้วยซ้ำในบางส่วนเนี่ยนะแต่เอาละรอบนี้คุณภูมิธรรมก็พยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วฮะลองฟังอีกช่วงถ้าผมอยู่กลาโหมเราจะทำกองทัพให้เป็นกองทัพที่อยู่กับพี่น้องประชาชนได้ช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากผมว่ารอดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วผมเชื่อว่าความเป็นผมเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับทหารทุกเหล่าทัพได้บทบาทของคุณภูมิธรรมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้นั่งแค่การคุยกับทุกเหล่าทัพหรือว่าที่กลาโหมเท่านั้นนะคะนั่งดูแลฝ่ายความมั่นคงด้วยนะคะก็คือรวมไปถึงตำรวจด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานย่อยต่างๆก็อรมน.นะคะหน่วยงานหน้าด่านต่างๆด้วยพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมองแบบนี้ค่ะบอกว่าเอาแค่เปรียบในเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเนี่ยมีศักยภาพเหมาะสมเพราะเป็นเจ้าพ่อแห่งการพูดคุยแห่งการประสานงานเป็นที่ยอมรับนะคะประสานงานได้หลายฝ่ายเรียกว่าจะสามารถเข้ามาแล้วก็แบ่งเบาภาระของท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารได้แน่นอนนะคะแล้วก็เทียบกับบุคลากรอื่นในพรรคเนี่ยถือว่าประสบการณ์คุณภูมิธรรมเนี่ยโอ้โหทำให้คุณภูมิธรรมเนี่ยมีเครดิตเยอะขึ้นเลยล่ะโดยเฉพาะการมีบทบาทเป็นผู้จัดการรัฐบาลถ้าไปเปรียบเทียบกับคุณสุทินก็คืออดีตรัฐมนตรีคุณทางด้านพลโทพันธรบอกว่าคุณสุทินก็ทำงานได้ดีนะเคยนั่งตำแหน่งประธานวิปมาก่อนก็ประสานความร่วมมือได้ดีพอมานั่งกลาโหมก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ลดแรงเสียดทานจากกองทัพได้นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถดำเนินนโยบายได้เพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อแต่ถ้าคุณภูมิธรรมเนี่ยถ้ามองจากภูมิหลังก็เชื่อมั่นว่าขับเคลื่อนนโยบายได้แน่นอนนะคะคือเปรียบเทียบง่ายๆสองท่านเนี่ยในส่วนของความสามารถในส่วนของการขับเคลื่อนงานเนี่ยทางด้านของพลโทพระดอนบอกว่าคุณทางด้านของคุณภูมิธรรมเนี่ยโอ้โหมีครบเครื่องกว่ามีความสามารถครบเครื่องกว่าแบบนี้นะคะส่วนกระแสรัฐประหารเนี่ยพลโทพระดอนบอกว่าการมีรัฐประหารมันก็ไม่ใช่ผลดีอยู่แล้วค่ะดูบริบทตอนนี้ก็เป็นไปได้ยากค่ะเมื่อเทียบกับบุคลากรคนอื่นนะถ้าเรามองบุคลากรในพรรคเพื่อไทยที่จะมีประสบการณ์แบบนี้แล้วสาระสำคัญอีกคือเนี่ยในฐานะที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการรัฐบาลนะครับอันนี้มีความสำคัญเพราะว่ามันต้องมีพลังเพราะมันจะต้องดูแลการหน่วยงานความมั่นคงซึ่งเป็นทั้งพลเรือนตำรวจทหารไม่ใช่ทหารอย่างเดียวไม่ใช่พลเรือนอย่างเดียวไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวแสดงว่าก็ขึ้นอยู่กับผลงานของคุณภูมิธรรมด้วยว่าจะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนถึงแล้วเนี่ยเรื่องของวัยวุฒิอำนาจเต็มมือนะครับในหน้าที่ที่เป็นภารกิจมาเนี่ยในการที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถแล้วมีอำนาจเต็มๆมาพูดง่ายๆเชื่อว่ามิติความมั่นคงท่านนายกคงมองให้เต็มๆให้ตรงนี้ก็อยู่ที่การแสดงฝีมือละแสดงว่าก็ขึ้นอยู่กับผลงานของคุณภูมิธรรมด้วยว่าจะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนถึงแล้วเนี่ยเรื่องของวัยวุฒิอำนาจเต็มมือนะครับในหน้าที่ที่เป็นภารกิจมาเนี่ยในการที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถแล้วมีอำนาจเต็มๆมาพูดง่ายๆเชื่อว่ามิติความมั่นคงท่านนายกคงมองให้เต็มๆไอ้ตรงนี้ก็อยู่ที่การแสดงฝีมือละเพราะฉะนั้นที่ให้ฟังหลายฝ่ายนะครับ
ส่วนหนึ่งก็มองว่าก็ถูกต้องเหมาะสมแล้วนะบทบาทคุณภูมิธรรมรอบนี้ก็เชื่อมั่นว่าก็น่าจะไปได้นะฮะก็อยู่ที่ใช้เวลาพิสูจน์ผลงานของตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะไปฟังมุมมองจากอีกท่านหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทพงศกรรอดชมพูอยู่ในสายนะฮะสวัสดีท่านพงศกรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยคุณกระจายครับทุกท่านค่ะค่ะคุณภูมิธรรมนั่งเก้าอี้นี้ถูกฝาถูกตัวหรือยังคะท่านมองในแง่ไหนล่ะถ้ามองในแง่ของการเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยถูกตัวค่ะท่านเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้บริหารของพรรคนะครับรวมผู้นำจิตวิญญาณด้วยแล้วนั่นก็เป็นสายตรงว่าต้องการอะไรก็สามารถที่จะดำเนินการตอบสนองได้ตามที่ต้องการอันนี้คือมันตรงเป๊ะเลย มันก็ท่านสุทินที่บางทีก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ทำตามที่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ท่านสุทินอาจจะเรียบร้อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความแตกต่างกันครับครับแต่ว่ากระแสต้านก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะท่านพงศกรฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากทหารเก่าอะไรแบบนี้มันมองในมุมที่ว่าเอ๊ะมันทำให้เกิดความไม่สบายใจได้เหมือนกันไหมครับคือมันบังเอิญว่ามันมีเรื่องของอันนี้ก็ต้องสาวถอยไปอีกนิดนึงก็คือมันมีการวางแนวทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดูย้อนหลังไปเยอะพอดูย้อนหลังไปเยอะเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการที่เคยพูดง่ายคือจับปืนเข้าป่าและเคยกระทำผิดกฎหมายมาครับพอเป็นประเด็นนี้ก็มีคนถามแล้วถ้าเกิดเป็นสมาชิกพรรคของนี้จะเป็นยังไง มันก็ลามไปที่ทหารฐานก็ออกมาเต้นเลยยังก็ท่านที่พลเอกสมเจตบุญถนอมพอไปที่เอ่ยนามเนี่ยท่านก็ออกมาก่อนเลยทุกคนก็ตกใจเพราะท่านบอกว่าท่านยอมรับไม่ได้ท่านก็เป็นสวนะแล้วก็พูดในแทนทหารส่วนตัวผมเนี่ยก็อยู่ในยุคนั้นแหละยุคที่สงครามเวียดนามแตกยุคที่เราเขาโดนไปหมดแล้วเป็นคือยุคนั้นเรียกว่าแนวปะทะระหว่างประชาธิปไตยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์อยู่ที่ประเทศไทยเลยแพ้ชนะกันตรงนี้เลยดังนั้นประเทศก็เลยแบ่งเป็นครึ่งนึงฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็พูดง่ายๆคือได้ไปประมาณครึ่งนึงของประเทศไทยในย่านชนบททั้งหมดส่วนที่เป็นเมืองเรียกว่าประตูจังหวัดเนี่ยก็ยังพออยู่ได้อำเภอเมืองคนทั่วไปยังพออยู่ได้ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะมันก็ความกลัวของฝ่ายขวาก็เลยเกิดเรื่อง6ตุลา19ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นไปสีกันแต่ยังแต่ก็ต้องมีเรื่องอีกก็เพราะมีการยิงจากมือที่3ยิงใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็นึกว่านักศึกษามีปืนก็เข้าไปถล่มด้วยปืนได้ไรซ้อนใส่หลังอะไรซึ่งเป็นอาวุธหนักอะไรแต่ซึ่งก็ไม่ถูกอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำไม่ถูกคือเรื่องนี้มันบานปลายไปหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางอุดมการณ์สมัยนั้นนะครับทีนี้พอเกิดประเด็นนี้เนี่ยก็มีก็เรียกว่าเป็นพี่น้องเพื่อนลูกน้องเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากคนกลุ่มอย่างพี่สมเจตเนี่ยก็โดนไปเยอะก็จะรู้สึกว่าไม่สบายใจมันก็ไม่มีอะไรไงถ้าสมมติว่าไม่มาอยู่กับเราผมเสียเป็นแค่รองนายกดูแลความมั่นคงทั่วไปแล้วมีคนอื่นเป็นรัฐมนตรีกับเราผมก็ไม่ใครเขาว่าอะไรนะผมก็คิดแต่ที่คล้ายๆก็ว่าผู้นำจิตวิทยาของเพื่อไทยเนี่ยอยากจะมาจัดการอะไรบางอย่างอาถรรพ์หรือเปล่าก็ถึงได้เข้ามาลึกมันมีประเด็นนี้ด้วยไหมฮะคือนอกเหนือจากว่าเคยเข้าป่าแล้วอาจจะทำให้ไม่สบายใจส่วนหนึ่งแต่อาจจะกลัวถึงขั้นว่าเข้ามาล้วงลูกเข้ามาส่งผลอะไรต่อโครงสร้างของทหารเดิมที่มีอยู่ฮะอันนี้ที่ผมเองก็ยังผมได้แต่คาดไปข้างหน้าเพราะว่าสมัยที่ท่านทักษิณเป็นนายกท่านทำเรื่องนี้อยู่ครับเพื่อนของท่านเนี่ยไปอยู่ตามหน่วยคุมกำลังต่างๆแล้วมันจะมีปัญหาของการขัดแย้งกันภายในค่ะกองทัพไม่มีกับภาพคือปกติกองทัพเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถทำงานตามที่ตัวเองถนัดจัดคนให้ตรงกลางงานอ่ะใครเก่งทางไหนก็ไปทางนั้นแล้วพยายามแต่งตั้งคนเก่งๆเนี่ย มันก็ไม่มีปัญหาอันนี้ปัญหาพอจะมายุ่งกับการเมืองที่ผมเรียกว่าฐานการเมืองปั๊บเนี่ยแม้แต่ตัวฐานเองที่อยากเล่นการเมืองก็จะวางคนของเขาให้เป็นระบบอุปถัมภ์เป็นพรรคพวกลูกน้องเขาที่จะสนับสนุนเขาแล้วตัวเองก็มายึดอำนาจหรือฝ่ายการเมืองก็เอาคนตัวเองเนี่ยครับไปป้องกันการยึดอำนาจโดยการเข้าไปวางคนของตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยแทนที่ทุกคนจะทำงานเพื่อประชาชนใช่ไหมทุกคนก็ทำงานการเมืองการเป็นฐานการเมืองที่ผมในส่วนตัวผมไม่ชอบมากเลยผมต้องการฐานการเมืองนะคะคำนี้ใช่ใช่ฐานการเมืองใช้คำนี้เลยแต่รอบนี้เนี่ยก็เหมือนกับมีความพยายามรักษาสมดุลอยู่นะฮะมีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะฮะคนใกล้ชิดลุงตู่มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยอย่างนี้มันช่วยได้บ้างไหมครับก็คนข้างหลังเนี่ยก็เป็นท่านทักษิณกับที่ประยุทธ์นะครับเจอกันแต่แรกมันไม่แปลกเจอกันนั่นแหละ
ค่ะอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นหลังจากมีการปรับโผทหารรอบล่าสุดที่ใกล้เข้ามานี้ไหมคะก็เรายังไม่เห็นไงแต่ก็เชื่อว่าถ้าปรับครั้งนี้และครั้งต่อไปนี่ไม่มีการวางตัวเช่นว่าเอารุ่นน้องซึ่งอายุยังไม่ถึงอาวุโสไม่ได้แต่เป็นพรรคพวกกันขึ้นมาข้ามหัวรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพี่ที่สนิทกันไม่ยอมให้ย้ายไปไหนอยู่ตำแหน่งสำคัญเพื่อที่จะได้คุมกำลังได้อะไรเงี้ยแล้วเมื่อเกิดปั่นป่วนในเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดเราก็เดาไปนะครับว่าถ้าท่านภูมิธรรมมาก็พยายามจะทำเรื่องนี้แล้วถ้าใครจะทำก็ช่วยทับทานเขาหน่อยให้ฐานก็ไปตามคันลองของเขาใครที่เก่งเรื่องอะไรให้เขาทำเรื่องนั้นไปจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองดีที่สุดอย่างนี้ดูบุคลิกของคุณภูมิธรรมนะมานั่งคุมทหารแบบนี้บอกว่าน่าจะประสานกับทุกฝ่ายได้ราบรื่นมองอย่างนั้นไหมคะในแง่การเมืองท่านเก่งอยู่แล้วไม่มีปัญหานี่มันมีปัญหาเรื่องสองเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของเอกลักษณ์ธรรมอันหนึ่งกับเรื่องของความไม่สบายใจของฝ่ายทหารนะจริงๆถ้าเป็นรองนายกดูความมั่นคงเนี่ยจะมีปัญหาเลยนะเอาคนมาเป็นหรือท่านหนุ่มอิงก็ได้นายกมาควบซะแล้วเวลาจะทำอะไรก็พูดผ่านทางรัฐพลใช่ไหมทั้งหมดเรื่องไงก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าหลายคนก็กลัวค่ะเพราะคุณนุ้งอิงก็ด้วยอายุด้วยนะคะก็จะไปสั่งการนายทหารชั้นผู้หลักผู้ใหญ่มันอาจจะไม่ได้ดูบารมีเท่ากับคุณภูมิธรรมคือตรงนี้จะเป็นนายกมันมีบารมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ต้องสั่งไปคุยกับคุณนัทพลอ๋อให้คุยผ่านคุยผ่านรัฐมนตรีช่วยเขาดูแลไปหมดแหละแล้วมีอะไรก็มาบอกนะมาบอกอิงนะอะไรก็แค่นั้นเองค่ะแล้วคุณภูมิธรรมดูชั้นอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะครับคุมพักก็คุมได้แล้วไงเพียงแต่ว่าอย่าเอาตำแหน่งมายัดหรือเอาบอกคือพูดง่ายที่ผมมองก็คือว่าผมโดนอันนั้นอันนี้ก็พูดเกินเลยไปนิดนึงต้องขออภัยท่านจะโมโหเนี่ยก็คือท่านถูกยึดอำนาจไปท่านทักษิณเนี่ยท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องมากดทหารไม่สมัครไหมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เอ็มยังไม่เข้าไม่รู้ใจท่านนะแต่ถ้าทำมันจะเป็นแนวนี้ไงเราก็ทำปณิธานใหม่ก็ได้จัดนู่นจัดนี่ใหม่ก็คุมได้เหมือนเดิมแล้วแล้วก็คุยผ่านท่านรัฐพลมันก็น่าจะคุยแบบปณิธานกันได้รักษาสมดุลกันได้อยู่ใช่ไหมฮะใช่แล้วมีอะไรเนี่ยท่านภูมิธรรมก็คุมข้างบนอีกทีไงมันก็ไม่จะมีอะไรเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่บางคนบอกอุ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดรัฐประหารอีกถ้าเกิดว่าเขาไม่พอใจขึ้นมาโอกาสมากน้อยแค่ไหนในอนาคตไอ้การรัฐประหารต้องชี้แจงอย่างนี้ว่าโอกาสรัฐประหารก็คือมีเงื่อนไขรัฐประหารค่ะถ้าคุณไม่สร้างเงื่อนไขเขาก็ไม่มีโอกาสยึดอำนาจอันนี้มันเพิ่งจะผ่านการยึดอำนาจมาแล้วเขาเห็นว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นช่วงพีคที่สุดเลยที่จะโอกาสยึดอำนาจยากมากแต่ถ้าไปทำที่ผมว่าก็คือไปจับนู่นจับนี่ไปอะไรแปลกๆเนี่ยนะแล้วคนประชาชนเริ่มเอาไว้ง่ายๆว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มกลด่าตำตาในกองทัพเริ่มกลด่าฐานนอกที่นอกราชการเริ่มกลด่าอันนั้นเริ่มมีปัญหาค่ะคือถ้าไม่ไปทำอะไรที่เป็นเงื่อนไขทำให้ทางฝั่งทหารหรือแม้แต่ประชาชนเขามองว่าเอ๊ะแบบนี้ไม่โอเคเนี่ยมันจะไม่เกิดเงื่อนไขนั้นใช่ประชาชนต้องเป็นหลักก่อนเพราะประชาชนเป็นหลักปั๊บทหารจะตามดังนั้นเนี่ยคุณต้องยืนอยู่ในจุดที่ประชาชนเห็นประโยชน์ต้องสร้างเรื่องนี้ได้ครับค่ะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ประชาชนก็เริ่มจะอยากเห็นประเทศชาติเดินไปข้างหน้าอยากให้พัฒนาไม่อยากจะให้มาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามาดึงกันไว้แบบนี้แล้วก็เลยมองว่าการที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นพลเรือนแล้วก็มาคุมทหารมันก็อาจจะเป็นผลดีในส่วนของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไหมคะเรื่องพลเรือนคุมทหารมันดีอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือมันยังมีก็คุณไปสร้างเป็นเงื่อนไขทำไมล่ะก็ไม่ต้องสร้างไงคุณก็เอาคนอื่นมาแล้วก็คุณภูมิธรรมไปเป็นรองนายกคุมความมั่นคงคุมทหารคือยังไงท่านพงศกรก็มองว่าไม่น่าวางคุณภูมิธรรมลงมาค่ะมันไม่จำเป็นไงมันมีทางอื่นตั้งเยอะแยะแต่ในเมื่อวางมาแล้วแบบนี้มองยังไงต่อคะน่าจะมีแรงเสียดทานมีการเคลื่อนไหวต่อต้านคุณภูมิธรรมยังไงบ้างไหมคะยังผมเชื่อว่ายังคือทหารรุ่นอาวุโสนะท่านก็ว่าท่านไปแต่ทหารปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดูว่าท่านภูมิธรรมมาแล้วจะมีศิลปะไหมมีวิธีการดำเนินการที่จะไม่แล้วก็ให้เกียรติฐานแค่ไหนแค่นั้นเองถ้ายังเป็นปกติก็จบก็คล้ายๆกับคุณสุทินไหมฮะเพราะตอนแรกคุณสุทินมาอุ้ยไปเอาพลเรือนมาคุมทหารโดยที่ไม่ใช่นายกด้วยไม่ได้ควบกลาโหมด้วยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะทหารก็โอเคฮะอันนี้ก็โอเคมากเกินไปนิดนึงโอเคมาก
จะต้องให้ทหารไปในทิศทางที่ควรจะเป็นด้วยอะไรถ้าเตรียมอยู่ผมรู้ผมคุยกับสตาฟของท่านท่านเตรียมอยู่แต่ว่าไม่ทันไงเวลาท่านสั้นค่ะก็ไม่เป็นไรก็มาสานต่อสิทางผมทำมาสานต่อไอ้ที่ปฏิรูปกองทัพทำไงถึงจะมีทหารที่พลทหารที่ไม่ต้องเป็นเกณฑ์อ่ะให้มีสมัครทำยังไงจะให้มันมีคณะเสนาธิการร่วมทำไงฐานจะได้มีขีดความสามารถสูงๆอะไรเงี้ยต้องมองเรื่องนี้เป็นหลักป้องกันประเทศได้อย่าไปทำเรื่องจีปาถะอย่าไปทำเรื่องอะไรแปลกๆเช่นไปทำงานของพลเรือนเขามากนักอ่ะกลับมาทำงานตัวเองให้มากอย่างเงี้ยมันก็คนก็จะไว้ใจครับเพราะฉะนั้นถ้าสุดท้ายเนี่ยมองว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยที่คุณภูมิธรรมไปนั่งว่าการหลังจากนี้น่าจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนฮะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงท่านนะเอาท่านนายกละก่อนแล้วท่านนายกตัวเองไปก็ไปทั้งหมดนั่นแหละก็ไปด้วยกันถ้าเกิดว่าก็คือถ้าอยู่ก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ใช่ใช่จนครบเทอมครบเทอมไหมฮะท่านมองไงความเห็นผมไม่เกินปีหนึ่งหรอกโอ้ไม่เกินปีเดียวหรอครับเพราะอะไรครับปีอาจจะนานไปด้วยซ้ำไปคือมันมีหลายเรื่องที่ประดังมาแล้วเป็นการพิจารณาหรือวินิจฉัยเนี่ยคือมีสองสายคือสายหนึ่งคือแถวคดีความของกระบวนการยุติธรรมอีกสายหนึ่งก็เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญทั้งสองสายเนี่ยมันมีโอกาสไม่เกิน3เดือนแล้วก็ดูสามสี่เรื่องจะหลุดไหมถ้าหลุดไปก็อยู่อีกระยะหนึ่งแค่นั้นเองแต่มีหลายเรื่องที่มาประดังกันแล้วรอดค่อนข้างยากมีหลายเรื่องที่ก็ตอนนี้ทยอยร้องไปแล้วแล้วจ่อจะร้องอีกเยอะเลยนะใช่เรื่องสำคัญสุดคือการครอบงำค่ะค่ะพลโทพงศกรคะหนูถามทิ้งท้ายนิดนึงค่ะถามถึงสองลุงให้หน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เราพูดในมุมคุณภูมิธรรมไปแล้วแต่การที่เราได้เห็นภาพของคนสนิทบิ๊กตู่ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยแบบนี้ในขณะที่ตัวของบิ๊กป้อมเองท่านก็เรียกว่ายิ่งใหญ่มีลูกน้องมีคนที่ใต้บังคับบัญชาหรือคนที่เคารพรักท่านอยู่ในกองทัพเยอะนะคะอย่างนี้มันเหมือนเป็นการวัดคะแนนกันวัดพลังกันไกลๆไหมคะระหว่างลุงตู่ลุงป้อมแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ลุงตู่กำลังมาเหนือด้วยพูดตรงไปตรงมาในฐานะของเป็นรุ่นน้องนะพี่ตู่เนี่ยหักพี่ป้อมมาพี่ป้อมเนี่ยเป็นคนดูแลอุ้มชูพี่ตู่มาแล้วก็โดนหัก 2-3 รอบซึ่งตามปกติแล้ววิธีการทำนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วลุงป้อมเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเครือข่ายพันธมิตรในเยอะมากที่ไม่ใช่ทหารนะข้างนอกในเยอะมากมันมีการขับเคลื่อนเยอะถ้าเกิดปะทะกันจริงๆก็จะมีมาแต่ลุงป้อมเป็นคนอะไรคล้ายๆว่ายอมกัดฟันกัดเลือดกินเลือดกลืนเลือดยอมที่จะอยู่มาพักหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าท่านจะฟิวแตกเมื่อไหร่ยังไม่รู้นั่นก็ว่ากันอีกทีนึงครับค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านพงศกรที่มาพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับนะฮะพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตเลขาสมช.นะฮะก็วิเคราะห์ในมุมความมั่นคงนะฮะที่ทางคุณภูมิธรรมมาคุมความมั่นคงในรัฐบาลชุดนี้อย่างเต็มตัวนะครับก็มองว่าก็อยู่ที่คุณภูมิธรรมและรัฐบาลด้วยแหละถ้าไม่ไปล้วงลูกอะไรมากไม่ไปตรงไปแตะอะไรมากจนเกินไปนะประนีประนอมนะฮะสุดท้ายก็จะผ่านไปได้แต่รัฐบาลชุดนี้ไม่น่าอยู่นั้นบอกว่าผมเห็นปีเดียวผมเห็นปีเดียวนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาถอดบทเรียนเรื่องของคดีฝรั่งกับคุณหมอปายกันหน่อยนะคะที่เนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกว่าคดีฝรั่งเตะหมอฝรั่งเตะหมอใช่ไหมคือตอนนี้เรียกอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะคะเพราะศาลท่านยกฟ้องแล้วก็บอกว่ายกประโยชน์ให้ความสงสัยเนื่องจากมันไม่มีภาพเตะอะอย่างชัดเจนแล้วในคลิปเนี่ยมันไม่เห็นตอนเตะชัดๆเขาบอกว่าเขาสะดุดอะเขาก็เลยยกประโยชน์ให้จำเลยไปเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันช่วงหน้านะคะกลับมาช่วงนี้อยากชวนคุยอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นข่าวในรอบสัปดาห์ก็คือคำพิพากษาของคดีชาวต่างชาติเตะหมอปายอันนี้คือบอกกันว่าก่อนหน้านี้เป็นคดีความก็คือที่เป็นข่าวนานและที่หาดยามูจังหวัดภูเก็ตแต่ถ้ายังจำกันได้นะครับก็คือกรณีหมอปายเนี่ยเขาไปฟ้องนายเดวิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยฮะที่บอกว่าเขาไปนั่งเล่นอยู่ที่วิลล่าที่หาดยามูที่บันไดแล้วเหมือนกับโดนฝรั่งคนนี้มาไล่แล้วก็เตะจนแบบว่าเขาเนี่ยจิตตกนะฮะเป็น PTSD ไปเลยนะก็เลยฟ้องนะเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะจนกระทั่งเนี่ยมีอาการทางประสาทก็คือโรค PTSD อาการตกใจตื่นตระหนกในภายหลังนี่ซึ่งตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าด้วยความที่ผู้เสียหายเป็นคุณหมอใช่ไหมแล้วบอกว่าถูกฝรั่งเนี่ยถีบเข้ามาที่หลังแล้วมันก็มีภาพปรากฏออกมาคืออย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเป็นคลิป
จากฝั่งของเดวิดซึ่งเป็นเจ้าของวิลล่าตรงนั้นเดินแล้วก็ถ่ายคลิปถือมาตั้งใจออกมาไล่อ่ะแหละนี่ตั้งใจออกมาไล่เขาเลยถ่ายไว้ด้วยใช่แล้วมันก็เห็นว่าหมอปลายก็นั่งอยู่ตรงบันไดที่เขาบอกว่าเป็นบันไดวิลล่าของเขาจริงๆแล้วเขาก็ถีบเข้าไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเงื้อเป็นพฤติกรรมว่าตั้งใจจะถีบไหมเพราะว่าเจ้าตัวคือเดวิดเขาบอกว่าเขาสะดุดเขาไม่ได้ตั้งใจจะเตะเขาบอกเขาสะดุดบันไดตรงนั้นพอดีมันล้มทับไปเออก็ถกเถียงกันว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นคดีทำลายร่างกายหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเนี่ยศาลพิพากษานะฮะศาลแขวงภูเก็ตพิพากษายกฟ้องนะฮะใช่ค่ะยกฟ้องได้หมายความว่าเดวิดชนะคดีนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าศาลนี่ให้เหตุผลว่าก็คือยกความสงสัยให้กับจำเลยคือตามหลักแล้วเป็นระบบกล่าวหาถูกไหมหลักถงหลักฐานอะไรถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าเอ๊ะมันยังไม่ชัดพอมันไม่ชัดเนี่ยก็ยกประโยชน์ให้จำเลยก็เลยยกฟ้องฮะหลายคนก็งงว่าเอ๊ะโอ้โหยกฟ้องได้ยังไงเพราะตอนนั้นอ่ะคือเหมือนกับเอาพูดตรงๆนะสังคมก็เหมือนเข้าข้างไปทางผู้เสียหายเพราะมองว่าก็เห็นใจนะคะอ่ะศาลแขวงภูเก็ตนะคะก่อนหน้านี้ก็นัดพิพากษาคดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่หลายคนก็ติดตามว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะกรณีที่พนักงานอัยการคดีศาลแขวงแล้วก็คุณหมอปายหรือว่าแพทย์หญิงทานดาวจันคำเป็นโจทแล้วก็โจทร่วมยื่นฟ้องเดวิดซึ่งเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของปางช้างที่ภูเก็ตด้วยในคดีทำร้ายร่างกายกรณีที่เตะเข้าไปที่หลังของหมอปายแล้วก็มีการตะโกนถ้อยคำด่าทอที่ค่อนข้างหยาบคายนะในระหว่างที่หมอปลายนั่งอยู่หน้าวิลล่าหรูที่หาดยามูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือคดีทั้ง2สำนวนนี้นะคะศาลสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันโดยสำนวนแรกทางฝั่งพนักงานอัยการคดีศาลแขวงเป็นโจทฟ้องจำเลยบอกว่าจำเลยไปใช้กำลังทำร้ายร่างกายคุณหมอปายผู้เสียหายด้วยการเตะเข้าที่หลัง1ครั้งเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีรอยแผลด้วยรอยฟกช้ำอยู่ที่หลังด้านบนโดยที่ไม่ได้ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจก็ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ส่วนสำนวนที่2เนี่ยหมอปายเป็นโจทฟ้องจำเลยนะคะว่าการกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้ตัวเองถึงขั้นมีอาการทางจิตประสาทโศกเศร้าเสียใจซึ่งนี่เป็นอาการที่หมอเขาวินิจฉัยออกมาบอกว่าเป็นโรค PTSD หรือว่าหลายคนก็คงเผชิญเป็นโรคเครียดหลังจากที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญสะเทือนต่อจิตใจเป็นอย่างมากขอให้มีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ซึ่งศาลก็เรียกพนักงานอัยการคดีศาลแขวงว่าโจทที่1นะคะเรียกหมอปายเป็นโจทที่2โดยคดีเนี่ยมีปัญหาต้องวินิจฉัยกันว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่ฟ้องจริงไหมเห็นว่าเมื่อพิจารณาคำเบิกความรวมไปถึงคำให้การในชั้นสอบสวนของโจทที่2ก็คือหมอปายประกอบกับคลิปวิดีโอค่ะตามวัตถุพยานปรากฏว่ามันมีความแตกต่างกันไปเทียบแล้วมันไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุศาลก็เลยยกฟ้องกลายเป็นว่ามันมีปัญหาตรงหลักฐานตรงเนี้ยคือหลายคนก็สงสัยว่าคลิปมันเกิดจากในสำนวนอ่อนหรือมันเกิดจากหลักฐานที่มันมีความขัดแย้งกับคำให้การของหมอปายเองเนี่ยนะฮะคือหลังจากที่ศาลพิพากษาออกมาเนี่ยทีมข่าวก็เลยพยายามจะติดต่อไปยังหมอปายนะครับว่าตกลงแล้วรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรปรากฏว่าคือตอนนั้นหมอปายก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เก็บตัวเงียบก็เห็นว่าเครียดมากหมอปายก็ไม่พร้อมที่จะออกมาแสดงความเห็นก็จะมีแต่คุณพ่อนะฮะคุณผู้ชมคุณพ่อหมอปายเนี่ยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมจันทร์ดำเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากศาลมีคำพิพากษาออกมาบอกว่าเครียดจริงๆทั้งคุณพ่อแล้วก็ทั้งหมอปายคือเครียดกลัวจะโดนฟ้องกลับด้วยนะฮะไม่ขอแสดงความเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังรอทีมทนายความเพื่อไปคัดสำเนาคำพิพากษาอีกนะครับแล้วก็จะนำกลับมาหารืออีกครั้งว่าจะเอายังไงต่อเพราะจริงเนี่ยก็ต้องอุทธรณ์ต่อได้นะแต่นี่เป็นแค่ชั้นต้นใช่ไหมแล้วก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณชาวภูเก็ตที่ให้ความสนใจเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอย่างล้นหลามนะครับลองฟังทางมุมมองของคุณพ่อดูสักนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ในกรณีของเราเนี่ยก็สู้กันตามใช้สิทธิ์ทางกฎหมายก็เต็มที่แล้วเพราะเราไม่ค้าความไม่ฟ้องแพ่งไม่ฟ้องหมิ่นประมาทแต่ว่าเราต้องการให้เป็นกรณีตัวอย่างตอนนี้ก็มีแต่เพียงเป็นข้อมูลขั้นต้นซึ่งทนายความก็จะไปคัดลอก
ก็ใช้เวลา 3-4 วันในการว่าดูว่ารายละเอียดศาลพิพากษายังไงแต่ว่าส่วนที่มันโฟกัสลงไปเข้มข้นน่ะคือที่ลูกสาวก็มีความกังวลก็กลัวจะถูกฟ้องกลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมจะพูดไม่พูดน่ะตอนที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยสื่อต่างๆมันมีการตีข่าวไปทั่วประเทศและทั่วโลกละทางตำรวจเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าเขาทำสำนวนครบถ้วนนะเพราะหลายคนตั้งก็สังเกตว่าสำนวนอ่อนหรือเปล่าที่ส่งให้อัยการแล้วก็ส่งฟ้องไปยังศาลเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรถลางยืนยันว่ารวบรวมพยานหลักฐานหมดทั้งพยานบุคคลเอกสารต่างๆใบชันสูตรทางแพทย์ภาพถ่ายสำเนาคลิปวิดีโอเสนอไปตามขั้นตอนเราก็เลยไปถามทนายเดชากิติวิทยานันท์ช่วยวิเคราะห์ในมุมข้อกฎหมายหน่อยทนายที่ต้องถามเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยหมอปลายกับพ่อไปปรึกษาทนายเดชาทนายก็เลยชี้ให้เห็นชัดๆว่าจุดที่มันน่าจะเป็นจุดพลิกผันเนี่ยคือคลิปกับคำให้การของหมอเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันฟังทนายเดชาหน่อยค่ะคุณหมอบอกว่าถูกเตะและขมำนะครับแต่ดูในคลิปเนี่ยคุณหมอลุกขึ้นเองหลักๆประมาณนี้แล้วไม่มีพยานเห็นแล้วก็ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนนะครับนะเนี่ยหลักประมาณนี้เองแล้วในมุมมองของนายเดชาเองอะคะมองยังไงอะคดีนี้นะเหตุเกิดมันเกิดด้านหลังคุณหมอไงแต่ศาลบอกว่าคุณหมอนะหันไปทางขวาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าจำเลยเนี่ยเขากระโดดถีบหรือเตะข้างหลังเนี่ยก็น่าจะเห็นนะครับนะพยานคุณหมอมี2ปากที่ไปด้วยกันพยานคู่เนี่ยก็ไม่มีใครเห็นเลยเพราะนั้นมันก็เลยมีพิรุธนะครับนะคำให้การของคุณหมอเลยไม่สมเหตุสมผลถ้าดูในคำพิพากษาก็คือพยานหลักฐานมันยังไม่มั่นคงนะไม่มั่นคงเพียงพอในการที่จะเอาผิดจำเลยในคดีนี้ได้เพราะจำเลยเขาเตรียมอะไรมาดีเท่าที่ถามคุณหมอนะเตรียมมาดีเตรียมหลักฐานเตรียมหมอเตรียมผู้เชี่ยวชาญเตรียมอะไรเงินเขาหนาด้วยนะเพราะว่าพอเงินหนาเขาก็มีเงินที่จะจ้างทนายเก่งๆมาสู้คดีก็เป็นธรรมดาใครที่มีเงินเยอะมันก็สามารถจ้างทนายเก่งๆมาสู้คดีได้นะครับอีกฝั่งก็คงจะเตรียมมารัดกุมมากเพราะฉะนั้นสุดท้ายทนายเดชาก็บอกว่าถ้าเกิดจะสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์นะฝั่งหมอปลายก็ต้องเตรียมคำโต้แย้งให้ดีๆนะฮะเพื่อไปสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์หรือถ้ามีหลักฐานใหม่เนี่ยก็เพิ่มเข้าไปได้แต่ก็ต้องให้ศาลพิจารณาด้วยว่าสามารถที่จะรับฟังได้หรือไม่เพราะฉะนั้นโอกาสจะชนะหรือแพ้ในชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็ยังดูยากอยู่ทนายเดชาว่าแบบนี้นะฮะอ้าวพักตรงนี้กันอีกครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปที่ประเทศอังกฤษนะคะบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งเขาว่ากันว่าแมวเจ้าถิ่นอย่างเจ้าแรรี่ตอนนี้อาจจะร้อนๆหนาวๆนะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะมีลูกแมวไปอยู่ด้วยจะมีเพื่อนเลยเหรอเจ้าแรรี่เขาจะไม่ใช่แมวเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่โดดเด่นแล้วหรอแต่ว่าเขาบอกว่ามันเข้ากับตัวอื่นไม่ได้แรรี่มันไม่ค่อยชอบสมาชิกใหม่อยู่แล้วใช่แต่ว่านายกเคียร์สตาร์เมอร์บอกว่าเดี๋ยวลูกอ่ะจะเอาแมวเข้ามาอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะคะนะคะบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งที่กรุงลอนดอนนะคะมีเจ้าแมวที่ชื่อว่าเจ้าแรลลี่เขาบอกว่าเป็นผู้นำตัวจริงดังเพราะเป็นแมวที่อยู่มานานนะอยู่กับนายกมานี่คือคนที่6แล้วอ่ะนายกเปลี่ยนแมวไม่เปลี่ยนจอมขโมยซีเลยแรลลี่อยู่มานานแล้วเป็นเจ้าถิ่นแล้วเป็นแมวเจ้าถิ่นนี่ตอนนี้อายุ17ปีแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองออกมาแถลงข่าวหน้าบ้านสื่อก็ไปจับภาพเจ้าแรลลี่ด้วยเพราะมันก็โผล่อยู่ตรงนั้นนี่ไม่เจอนายกแต่สัมภาษณ์แรลลี่แทนก็มีแล้วถ้าเขาพูดได้เขาคงพูดแล้วนะคะเอาแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเจ้าแรลลี่จะไม่ได้เป็นแมวเพียงแค่หนึ่งเดียวแล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์บอกว่าลูกของเขาจะเอาเจ้าแมวน้อยไซบีเรียมาเป็นสมาชิกอยู่บ้านหลังนี้ด้วยอ้าวคือก่อนหน้านี้เหมือนถามกันว่าลูกจะเอาสัตว์อะไรเข้ามาเลี้ยงที่นี่หรือเปล่า อย่างนายกคนก่อนริชี่สุนัขเขาเลี้ยงหมาเขาเอาหมาเข้ามาแต่เนี้ยเดี๋ยวจะเอาเจ้าแมวเข้ามาลูกบอกยืนยันยังไงก็จะเอาแมวเข้ามาให้ได้หลายคนก็เลยเป็นห่วงไปถึงเจ้าแรลลี่เนี่ยแรลลี่มันไม่ค่อยชอบสมาชิกใหม่แมวหมายเลข1ที่ได้รับตำแหน่งว่าหัวหน้าคณะจับหนูค่ะคือเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะจากเดิมที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะมีอีก1ตัวเข้ามาด้วยนะคะคือต้องบอกว่าเจ้าแรลลี่ที่ผ่านมาเขาก็เป็นขวัญใจของ
หลายๆคนไม่ใช่แค่ชาวอังกฤษแต่ว่าทั่วโลกด้วยก็จะได้เห็นภาพทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปวิดีโอก็เพียบเลยนะเดินไปเดินมาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เขา17ปีแล้วนะคุณผู้ชมความผูกพันนะเนาะขนาดที่ว่ามีการประชุมล่วงหน้าด้วยนะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับแลรี่เนี่ยเขาจะแถลงข่าวยังไงให้ไม่สะเทือนใจคนคือเหตุไม่คาดฝันเนี่ยคือถ้าสมมติมันตายอ่ะมัน17แล้วอ่ะน้องกับเราแมวอ่ะแต่ว่าเขาก็ยังดูแข็งแรงอยู่อาทีนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวนายกเคียร์สตาร์เมอร์พอเข้ามาอยู่เดี๋ยวจะทำประตูแมวเพราะว่าบ้านนี้เขาก็เป็นทาสแมวเหมือนกันเขาก็รักแมวอ่ะเราก็น่าจะได้เห็นเจ้าแรลลี่กับเจ้าเหมียวอีกตัวนึงสมาชิกใหม่ไม่แน่นะอาจจะเข้ากันได้ก็ได้รอบนี้ที่ผ่านมามานั่งด้วยกันทั้งคู่ไหมหรือไม่ก็มี2 อย่างหรือไม่ก็ไฟกันเลย เดี๋ยวได้เห็นตัวเล็กยังเล็กอยู่เลยจะหางชี้ไหมล่ะเดี๋ยวรอดูรอดูกันค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องรอคุณผู้ชมค่ะ9เดือน9ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษจาก PP Shop ต้อนรับเดือน9เลยนะคะช้อปกันแบบได้สินค้าดีมีคุณภาพดีต่อสุขภาพแล้วก็ในราคาดีด้วยนะคะวันนี้ค่ะ Herbie Coffee กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตาไฟคำ32 in 1นะซื้อ2ถุงแถมฟรีไปเลย1ถุงนะคะได้ทั้งหมด3ถุงค่ะ90ซองปกติทั้งหมดนี้ 2,370 บาทวันนี้ราคาพิเศษ999บาทตกซองละ11บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่ต้องดื่มกาแฟทุกเช้าติดดื่มกาแฟช่วงบ่ายเนี่ยไม่ต้องห่วงสามารถดื่มได้เลยนะสะดวกรวดเร็วแล้วก็อร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญนะคะ Herbie Coffee กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราไฟคำ32 in 1มีผงกาแฟอาราบิก้ารสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหอมอร่อยเข้มข้นนะคะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยสดชื่นระหว่างวันใน1ซองประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีค่ะใยอาหารไฟเบอร์นะคะ2ชนิดเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารกระตุ้นการขับถ่ายมีสารสกัดถึง22ชนิดมีส่วนผสมเช่นโคเอนไซม์คิวเทนสารสกัดจากถั่วขาวด้วยนะคะที่สำคัญ Herbie Black Coffee ขออภัย Herbie Coffee นะคะวันนี้กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราไฟคำ32 in 1 0% น้ำตาลทราย 0% คอเลสเตอรอลและใช้ชูคาโรสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยชงทานง่ายๆ1ซองชงได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติค่ะน้ำ150 ml นะคะคนขย่าไว้เข้ากันดื่มได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นสุดพิเศษนี่ไม่เคยมีนะฮะ 9.9 ฮอตดีลนะครับซื้อ Herbie Coffee กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราฝ้ายคำ32 in 1 2ถุงแถมฟรีอีก1ถุงนะฮะเอาไปเลย3ถุงรวมทั้งหมด90ซองนะครับปกติราคา 2,370 บาทวันนี้ราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นเฉลี่ยแค่ซองละ11บาทเท่านั้นเองนะฮะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึง10กันยายนนะครับโทรมาได้ตอนนี้0655124499หรือจะแอดไลน์มาได้นะครับสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้ที่ @pp health shop หรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้ย้ำนะถึงแค่10กันยายนอีกวัน2วันก็หมดเขตแล้วนะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกข้อความที่คุยข่าวกันเข้ามาด้วยนะคะน้องจอยชื่นจิตกระแตที่วาพรพี่ปึกประวันลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ